มากับใครพี่ทีมงานเราเนี่ยเหรอมากับแฟนอ๋อเดี๋ยวชี้ให้ผมดูแล้วกันเดี๋ยวผมดูแลเรื่องศูนย์ปาละมะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันจะไลฟ์แข่งพี่น็อตแล้วนะไลฟ์เลยวันนี้เรามาอยู่กันที่งานคืนแรกของงานมหาทานคำงูเหลือมนาเยียนะครับซึ่งเป็นงานธรรมสัญจรพร้อมด้วยแจกผ้าห่มนะครับแจกผ้าห่มหมื่นผืนร้อยผืนหรือหมื่นผืนก็ไม่รู้แต่ท่านหลวงตา 2,000 เนาะเฮ้ยหรือ 20,000ไม่แน่ใจแต่ท่านหลวงตาสั่งมาเป็นหมื่นนะแต่น่าจะแจกหลายๆที่นะครับที่นี่เป็นที่แรกของเปิดศักราชนี้นะครับวันนี้เรามาเปิดซีนไลฟ์สดไอ้สอบอกว่ารอเบิ่งคอนเสิร์ตได้สอเดี๋ยวพาไปนอนคึกคักเลยนะวันนี้พี่ใช่ไหมเนี่ยพี่โอจากมาร์คใบเตยสตูดิโอเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ผู้เขาเรียกอะไรนะมิกเอาบันทึกซาวด์เอนจิเนียร์ของมาร์คใบเตยสตูดิโอครับสวัสดีครับต้องเรียกอาจารย์นะครับดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่วงกับข้าวของพี่ชูศรีพี่เด๋อดอกสะเดาพี่ดำรงวงทองเนาะนะครับท่านหลวงตาก็เดินทางเดินมานะครับแวะเวียนเยี่ยมเยียนนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศนะครับเนี่ยนะครับพี่ชูศรีพี่เด๋อพี่ดำรงวงทองนะครับมาวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับทีมงานอาจารย์ปานนะครับอาจารย์ปานแห่งใบเตยมาร์คสตูดิโอนะครับอาจารย์ปานก็พวกผมก็ได้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นทีมงานคุณภาพนะครับที่ทั้งแต่งเพลงทั้งอัดเพลงนะครับก็วันนี้ก็มานะครับ นะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับคุณเทียนธาราเทพนะครับขอผู้ใจบุญช่วยเหลือด้วยนะครับตกงานตกการนะครับนะครับก็ดูแลกันไปนะครับพี่น้องเราตรงนี้ก็ในงานวันนี้ใช่ครับก็มีอย่างนี่เพราะว่าช่วงกลางวันก็จะเงียบหน่อยเพราะว่ายังไม่เริ่มวันนี้เริ่มกันตอนเย็นก็จะเห็นว่าหมดวันนี้นะอันนี้พี่ก็มาจากอุตรดิตถ์หรือพิษโลกมาจากพิษโลก จำไม่ได้นะครับก็เอาขนมพวกเค้กพวกขนมนมเนยช็อกโกแลตนะครับมาแจกเด็กๆนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มนะใครมาที่นี่นะครับมีขนมมีเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเปล่าทุกอย่างเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับมีให้บริการนะครับนมร้อนนมเย็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะครับมาเอาแค่ตัวเองมาอย่างเดียวนะครับเอาแก้ตัวเองมาอย่างเดียวนะครับมาเอาบรรยากาศนะครับแล้วก็อย่าลืมสิ่งสำคัญก็คือการมาฟังธรรมนะครับการมาฟังธรรมะการมาฟังสนทนาธรรมนะครับส่วนเรื่องของการแจกแลกแถมนี่ก็เป็นแค่ภายนอกแค่นั้นนะครับแล้วก็มีพี่น้องเราเนี่ยนะครับกำลังเข้าคิวพี่อัดก็รับเนาะโอเคขอบคุณครับเนี่ยนะครับขนมนะครับจากพิษโลกนะครับอร่อยนะครับนะครับเห็นไหมครับน้ำอารมณ์สไปซ์แฟนต้าโค้กเรามีครบเอาเลยพี่เอาเลยไม่เป็นไรมีสปอนเซอร์อ๋อครับโอเคครับเนี่ยนะครับน้ำอารมณ์นะครับเพจพระสิ้นคิดครับพี่ฝากแชร์หน่อยเห็นไหมครับพอดื่มหมดก็เติมได้อีกเติมได้ตลอดนะครับ
ติมได้ตลอดแต่ว่าอาจจะต้องให้ถือแก้วไว้หน่อยนะครับเห็นไหมครับก็คิดดูว่ายุคผมตอนเป็นเด็กนะครับกว่าจะได้กินน้ำอัดลมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับก็หาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อง่ายขึ้นนะอาจจะแตกต่างกันไหมครับอันนี้เป็นกลุ่มครับพี่เดี๋ยวผมดูให้ครับผมดูให้พี่ช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับไอ้ Facebook มันไม่เตือนนะครับแม้กระทั่งผมเองก็ยังไม่เตือนนะครับเห็นไหมครับเด็กๆก็ได้รับขนมของกินแล้วก็มาจากเครื่องดื่มมาแล้วนะครับก็มาเป็นนมร้อนนะครับนี่ครับนมร้อนพี่เจี๊ยบก็กำลังเคี่ยวนมเนี่ยนะครับแค่หัวเชื้อนมอย่างเดียวนี่ก็ถุงละ 5,000 กว่านะครับใช้ของที่มีคุณภาพสำหรับมาเคี่ยวทำนมที่ผมไม่ได้พูดมั่วหรือพูดไปเฉยๆนะครับซึ่งผมได้ถามข้อมูลมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่เอามาแจกมาเนี่ยมีช็อกโกแลตนมสดนมร้อนกาแฟร้อนนะครับถ้ามาทางนี้ก็เป็นขนมบ้าบิ่นนะครับจากมุกดาหารใช่ไหมครับพี่จากมุกดาหารเนาะจากกิ่งทองมุกดาหารนะครับเนี่ยนะครับพี่นะครับติดตามทาง TikTok ได้นะครับก็จะทำธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะมีพี่น้องเรามายืนต่อคิวนะครับวันนี้ช่วงเย็นก็ท่านหลวงตาก็จะแจกผ้าห่มนะครับพันผืนเท่ากันนะครับหน้าหลวงตาก็สั่งไปเยอะนะครับหลวงตาก็สั่งไปเยอะนี่นะครับเป็นกองผ้าห่มต่างๆที่จะแจกผ้าห่มคลายหนาวกันนะครับมาดูทางนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับมาแบบไม่ได้นัดหมายกับคุณมิ้นนะครับกำลังกินข้าวเย็นอยู่โอเคครับเดี๋ยวจะไม่รบกวนแล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์กันใหม่อีกทีนึงโอเคครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อดอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่พ่อดอนเอาเลยครับพ่อดอนโอ้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์พ่อดอนนี่ปิดย่างร้านตัดผมปิดแล้วเอ้ผมจะไปใช้บริการครับพ่อดอนได้ครับโอเคครับพ่อดอนก็เป็นคุณพ่อของแม่ชีเจิ้นนะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อของเจมแล้วก็เป็นตาของจับจิวนะครับเนี่ยนะครับพ่อดอนแล้วก็พี่สมบัตินะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจมเขาใครขึ้นไปเทศหรอบ่ยังยังครับถามน้ำเพิ่มแล้วบ่เอิญในเด้อโอเคนะครับเนี่ยนะครับสวัสดีครับพี่เล็กจากอะไรครับพี่เล็กจากพิษณุโลกมาแล้วก็พี่แดงนครปฐมครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแล้วก็ท็อปยุทธนาน้องเพลงก็มาน้องเพลงมายังไงเนาะน้องเพลงมาอย่างไรนี่ครับเข้ารถมาเถอะโอ้บ๊ายบายลูกบ๊ายบายโอ้เก่งจังเลยลูกสาวท็อปยุทธนานะครับสวดมนต์ไหว้พระเป็นตั้งแต่เด็กนะครับนี่นะครับบรรยากาศสำหรับวันแรกนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปทางนี้หน่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีนะครับดารานักร้องนักแสดงนักมวยไม่ว่าจะเป็นพี่สามารถพยัคฆ์อรุณพี่สมรักคำสิงก็จะตามมาแล้วก็อีกหลายท่านนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพี่เด๋อนะครับพี่ชูศรีอาจารย์มาร์คนะครับพี่ดำรงวงทองนะครับแล้วก็นักร้องท่านอื่นบ้างผมก็อาจจะจำชื่อไม่ได้นะครับก็เป็นนักร้องในแวดวงบันเทิงทั้งนั้นนะครับจานครับจานก็แอบซุ่มถ่ายนะครับแล้วก็เนนเรดาร์นะครับเนนเรดาร์ก็เราจะสังเกตว่าไอ้กระป๋องสีนะครับโฟร์ซีซั่นเนี่ยนะครับเป็นกระป๋องสำหรับแทนกระโถนนะครับไม่ว่าจะเป็นไว้
ทิ้งขากสเลตบ้างนะครับทิ้งกระดาษชำระบ้างเขี่ยบุหรี่บ้างนะครับนะครับ เอาไฟดับหรือยังไงครับแต่ว่าสัญญาณยังมีนะครับสัญญาณก็ยังมีอยู่นะครับกระตุ้นไล่สวัสดีบอคงเฮากับมีคนตามไลน์เนาะครับของคอมเปียเพจไหนเนี่ยอ๋อโอเคนะครับไม่แน่ใจเขาอาจจะกำลังสลับอ๋อไฟไม่พอเหรอใช้เครื่องทำไม่ให้เขาเปลี่ยนไปเตาถ่านได้ไหมพี่ก็รู้สึกว่าไฟฟ้าจะไม่พอนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับจากสถานีไหนนะครับอ๋อสพอนาโพนะครับก็มาดูแลความเรียบร้อยนะครับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต่างๆก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับที่มาดูแลนะครับความสงบเรียบร้อยของงานมหาทานนายเยในครั้งนี้แล้วส่วนของพี่ตำรวจแล้วก็ส่วนของอบต.เนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำของไฟฟ้านี่จะเป็นในส่วนของตชดนะครับของตชดก็จัดไฟมาให้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูเวทีนิดนึงนะครับหลังจากที่แจกผ้าห่มแล้วหลังจากที่ไลฟ์สนทนาธรรม1ทุ่มนะครับถอยก่อนขออนุญาตนะครับเดี๋ยวสัญญาณหายนะครับก็จะมีนะครับลูกทุ่งหมอลำดนตรีสดอะไรต่างๆนะครับขับกล่อมนะครับวันนี้นะครับถึงเที่ยงคืนประมาณถึงเที่ยงคืนนะครับก็ให้ความสนุกกับพี่น้องนะครับที่มาฟังธรรมมารับผ้าห่มนะครับช่วงเย็นนะครับตลอดถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ได้รับความอำนวยความสะดวกจากสพ.นาโพนะครับดูแลความเรียบร้อยให้นะครับความเรียบร้อยให้นะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะมีพี่น้องญาติธรรมชาวบ้านคนแก่นะครับลูกเล็กนะครับเด็กแดงทั้งหลายก็มาที่นี่นะครับก็จะคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยจะไม่คึกคักอย่างนี้นะครับปีที่แล้วจะไม่ได้มีเวทีอย่างนี้นะครับปีที่แล้วก็ประมาณนี้ก็เริ่มแจกแล้วนะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็สนทนาธรรมนะครับ1ทุ่ม2ทุ่มนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผมอาจจะถ่ายทอดสดเป็นระยะนะครับให้ชมหลังจากที่สนทนาธรรมเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะถ่ายทอดบรรยากาศอื่นๆนะครับเป็นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะครับเป็นบรรยากาศอื่นๆนอกเหนือจากสนทนาธรรมนะครับเพื่อให้พี่น้องเรานะครับได้ชมติดตามไปด้วยนะครับนะครับก็เตรียมสถานที่ไว้แล้วนะครับสัญญาณต่างๆที่ถ่ายทอดไปก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าอาจจะมีสะดุดเป็นบางช่วงเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ช่องของสัญญาณเน็ตเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนเราเตอร์นะครับเนี่ยนะครับคนก็มาเยอะคึกคักทั้งรอบนอกรอบในนะครับบริเวณเต็นท์ต่างๆเนี่ยก็นะครับจะไม่มีที่จะกางแล้วนะครับตอนนี้นะครับเต็นท์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเดินไปทางนี้ครับเดี๋ยวพาอัปเดตโซนที่กลางเต็นท์อีกรอบนึงนะครับนะฮะนะครับตัดอีกแล้วถอยนะครับเนี่ยนะครับโซนกลางเต็นท์เนี่ยนะครับแน่นเอียดแล้วนะครับล้นขึ้นมาด้านหน้าแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะคึกคักนะครับโซนกลางเต็นท์กันนะครับนี่นะครับแม้แต่น้องมิ้นเองก็ยังต้องมา
นะครับมานะครับใช้บริการเครื่องดื่มของเรานะครับกินได้ตลอดคืนนะครับจนกว่าจะหมดนะครับนะครับก็คือกินฟรีนะครับกินฟรีนะครับทั้งขนมทั้งทุกอย่างนะครับมีให้นะครับเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนหมดแล้วหมดแล้วเหรอครับพี่ครับโอเคเลยนะครับว่าสำหรับท่านไหนที่นะครับอยากจะมาทำโรงทานนะครับก็มานะครับอยากให้มาทำโรงทานกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คนก็น่าจะทราบข่าวแล้วก็น่าจะเยอะขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับก็อยากจะให้มานะครับนะครับมาทำโรงทานนะครับพี่น้องเราก็จะได้มีของกินกันเยอะๆนะครับช่องของช่องของเปียวมีพิธีกรนะครับตอนนี้นะครับมีพิธีกรส่วนตัวนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมก็จะไปเตรียมการแล้วนะครับเตรียมการที่จะถ่ายทอดสดแล้วเดินไปไกลจากตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาศัยเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับอาศัยเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับช่องอื่นเขามีพิธีกรแล้วนะครับตอนนี้ยกเว้นช่องผมยังไม่มีพิธีกรเลยพี่ป้อก็เต็มแล้วครับเต็มเกือบกับเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับตำรวจอะไรต่างๆนะครับดูหนุ่มดูหล่อด้วยนะครับตำรวจที่นี่นะครับไม่ได้ดูนี่นะครับผู้กำกับสภ.นาโพนะครับวันนั้นสัมภาษณ์ไปนะครับเรื่องธรรมะโอ้ท่านพูดธรรมะได้ดีอย่างมากกี่โมงแล้วครับพี่พี่ดูนาฬิกาหน่อยครับหกโมงครึ่งแล้วใช่ไหมเพราะว่าทุ่มนึงต้องเตรียมไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะได้ไปเตรียมพนาสินกรุ๊ปนะครับนี่นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหายุคแรกนะครับของท่านหลวงตานะครับก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ครูบดลด้วยนะครับครูบดลก็เป็นศิษย์ในองค์หลวงตาองค์ที่2นะครับศิษย์สายตรงนะครับนะครับตอนนั้นก็คุณเก๋ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ขับรถเก่าๆมาทำบุญกับท่านหลวงตานะครับจนปัจจุบันนี้ก็ถือว่ารวยนะครับติดอันดับนะครับของเมืองอุบลนะครับเรื่องทำอะไรล่ะขนส่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปติดตามต่อกันที่ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ